คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผมสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องผมนัตตี้ก็เป็นคนที่ชอบแบบทำนู่นนี่นั่นกับผมตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอนผมวันนี้ก็รอนผมมาก็ใช้เครื่องรอนผมซึ่งรอนผม มันก็จะโดนความร้อนใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดนัตตี้เพิ่งไปยืดผมใหม่ที่นัตตี้ได้ลงคลิปให้กับทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็มีทำสีผมอยู่เรื่อยๆนั่นเองแน่นอนว่าสาวๆที่ชอบทำผมแบบนัตตี้นะคะก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าผมเสียนะผมร่วงเอ่ยผมแตกปลายผมแห้งผมไม่มีน้ำหนักนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอนะคลิปนี้นัตตี้ก็เลยจะมาแชร์5เคล็ดลับในการกู้คืนผมเสียนะคะวิธีการดูแลผมง่ายๆ5อย่างมาฝากทุกคนนะคะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจ้ะวิธีแรกนะคะนั่นก็คือการหมักผมนั่นเองนะจริงๆการหมักผมมีหลากหลายสูตรมากๆเลยนะคะก็แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยจะเลือกผสมส่วนผสมนู่นนี่นั่นมาใส่กันนะคะแต่สำหรับนัตตี้ที่อยากจะแบ่งปันทุกคนก็คือนัตตี้จะใช้ไข่แดงผสมกับน้ำมันมะกอกนะคะสำหรับวิธีใช้นะคะเราก็จะแยกไข่ขาวไข่แดงนะจ๊ะเราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นไข่ขาวเราไม่เอาตี้ใช้2ฟองด้วยกันเพราะว่าผมนัตตี้ค่อนข้างหนาค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะใช้น้ำมันมะกอกนะคะตัวนี้นัตตี้ซื้ออยู่ที่เซเว่นนะมีขายง่ายๆทั่วไปหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะนำทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยมาผสมกันค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็อาจจะเติมน้ำอุ่นลงไปนิดนึงด้วยพอให้มันแบบว่าไม่ข้นไม่หนืดจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคนจนเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำมาชะลมบริเวณปลายผมย้ำว่าให้ลงแต่บริเวณปลายผมเท่านั้นนะคะไม่ต้องลงช่วงขนผมเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ผมแบบเหนียวผมหนักแบบหนังศีรษะมันอะไรแบบนี้นะคะให้เราเน้นในช่วงที่ผมเสียก็หมักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเรามีเวลามากๆอ่ะแล้วก็สามารถหมักไว้ได้ตั้งแต่แบบ20-30นาทีอย่างนัตตี้น่ะก็จะชอบหมักไว้แล้วก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ประมาณแบบ30นาทีค่อยไปล้างออกนะคะสำหรับวิธีนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าจะช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นฟื้นฟูผมเสียได้ค่อนข้างดีนะคะผมจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้นะคะนั่นก็คือเราอ่ะใช้ไข่แดงในการหมักผมใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสระผมเนี่ยเราพยายามสระให้ได้สะอาดมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นไข่แดงติดค่ะทุกคนถ้าเผื่อว่าใครที่แบบเกลียดความคาวหน่อยนะต้องล้างผมให้สะอาดมากๆจริงๆก็ข้อเสียอีกอย่างนึงนะคะจะทำให้ปลายผมแข็งนิดนึงเนาะตักประมาณสัปดาห์ละครั้งเท่านี้ก็พอนะคะถ้าเรามีเวลาก็หมักไว้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นการทำลายผมอยู่แล้วมันเป็นการบำรุงผมไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือวิธีแรกวิธีที่2นะคะเราจะไม่ปล่อยให้ผมของเราเปียกชื้นนะถ้าเราสระผมหรือว่าผมเราไปโดนฝนผมเราไปโดนอะไรที่มันเปียกๆเราต้องรีบทำให้ผมของเราแห้งเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ผมเปียกชื้นนานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการผมร่วงได้นะคะบางคนสระผมแล้วแบบปล่อยให้ผมแห้งเองโดยที่ไม่ใดไม่เป่าอะไรเงี้ยบางคนก็สระผมตอนกลางคืนใช่ปะไม่เป่าผมให้แห้งสนิทแล้วนอนเลยชอบออกกำลังกายไปวิ่งมาวิ่งแล้วก็ผมเปียกนะคะเหงื่อออกไม่สระผมนะคะก็นอนเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นผลเสียมากๆเลยเป่าผมก็ใช้ได้เป่าผมเป่าปกติได้เลยนะคะก็จะเป็นวิธีการที่สามารถลดผมร่วงได้นะคะวิธีที่3ค่ะคือการสระผมให้ถูกวิธีนะคะหลายคนก็ละเลยเรื่องนี้เวลาสระผมเนี่ยก็แบบรุนแรงกับหนังศีรษะมากเกินไปบางคนก็ไปสระร้านแล้วที่ร้านแบบเกาใช้เล็บก็จะเป็นวิธีการทำร้ายหนังศีรษะของเราเวลาที่เราสระผมเนี่ยให้เราใช้ปลายนิ้วมือของเราเนี่ยค่อยๆนวดนะคะอย่าใช้เล็บเกาผมพังเลยจ้าเพราะว่าคือหนังศีรษะของเรานี่ก็เป็นอะไรที่บอบบางสำหรับระยะเวลาในการสระผมอ่ะสระวันละครั้งได้หรือว่าสระวันเว้นวันได้นะคะแต่ว่าวันนึงอ่ะสระครั้งเดียวพอไม่ต้องสระเช้าสระเย็นสระทุกครั้งที่อาบน้ำอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการแบบว่าไม่ให้ผมอ่ะให้มันแบบปล่อยน้ำมันธรรมชาติออกมาบ้างและพยายามเลือกแชมพูผลิตภัณฑ์สระผมที่เหมาะกับสภาพเส้นผมของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พยายามสังเกตตัวเราเองบางคนชอบแพ้ชอบเป็นผดผื่นบริเวณแบบหน้าผากหรือว่าบริเวณกรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปใช้สูตรที่เป็นธรรมชาติไม่ผสมพวกซิลิโคนอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากเลยเนี่ยแชมพูที่แบบอ่อนโยนจะเป็นแชมพูที่มาในรูปแบบของใสๆเป็นแบบแชมพูเนื้อใสๆนะคะลองเปลี่ยนดูนะคะถ้าใครที่แพ้นะเดินทางมาถึงข้อที่4นะคะหลังจากที่เราดูแลผมจากภายนอกไปแล้วกันหมักผมสระผมต่างๆนะคะเราต้องมาดูแลจากภายในด้วยนะเพื่อเป็นการฟื้นฟูผมให้ดีที่สุดฟื้นฟูจากภายในยังไงนั่นก็คือการทานอาหารเสริมนั่นเองนะคะซึ่งอาหารเสริมที่ตี้ทานทุกวันนี้น
ี่ยก็คือจะเป็นตัวของ Vista Rego นะเพราะว่าผมนาตี้อ่ะเสียมากแล้วนาตี้ต้องการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพราะว่าประมาณอีกไม่กี่สัปดาห์นาตี้ต้องกลับไปทำสีผมแล้วนะคะเพราะว่าผมนาตี้เห็นป่ะโคนมันดำมากมันดำมาประมาณแบบคืบนึงแล้วนะแล้วก็คือสีผมก็คือเฟดไปหมดแล้วเป็นสีอะไรก็ไม่รู้สาเหตุที่ยังทำสีผมไม่ได้เพราะว่านาตี้ต้องฟื้นฟูผมให้มันดีก่อนแล้วไปตรวจสภาพเส้นผมถ้าเส้นผมแข็งแรงพอในการทำสีผมได้แล้วก็ค่อยได้ทำนะคะนาตี้เลยต้องแบบว่าพยายามทำให้ผมแข็งแรงเร็วที่สุดอาหารเสริมตัวนี้น่าสนใจมากๆนะเป็นของวิสต้าช่วยทำให้ผมแข็งแรงตั้งแต่รากผมของเราเลยนะคะและกระปุกนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของซิลิก้าที่สูงมากซึ่งซิลิก้านี่แหละช่วยทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงลดการหลุดร่วงของผมช่วยแบบเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเส้นผมของเรานะและใครที่ชอบผมมันเร็วหนังศีรษะมันเร็วนะคะตัวนี้ก็จะช่วยด้วยเพราะว่าเขาจะช่วยในการเรื่องลดน้ำมันลดแบบการผลิตน้ำมันของหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของโอเมก้า3ด้วยซึ่งโอเมก้า3ได้ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของหนังศีรษะนะคะหนังศีรษะแห้งแพ้สารเคมีแห้งลอกเป็นขุยอะไรแบบนี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องผมเสียผมแตกปลายนะคะแล้วก็ช่วยแบบเสริมสร้างเคราตินในเส้นผมของเราซึ่งเคราตินเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นผมของเราเลยนะ wow. และอีกอย่างนึงนะคะน่าสนใจมากก็คือป้องกันผมหงอกก่อนวัยอันควรนะคะ นาตี้ว่านะสรรพคุณคุณประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลในกระปุกนี้นาตี้ว่าครอบคลุมมากๆเลยสำหรับวิธีการทานนะคะก็ทานวันละ2เม็ดนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นพร้อมกับมื้ออาหารเลยวิตามินมาเยอะมากๆก็เลยแบบได้รูปร่างที่ใหญ่แบบนี้แหละนะคะอัดแน่นเต็มเม็ดขนาดจะอยู่ที่30แคปซูลราคาอยู่ที่460บาทซึ่งถูกมากกับจำนวนแคปซูลที่เขามีในกระปุกนี้นะคะเฉลี่ยวันนึงก็จะตกประมาณเม็ดละ15บาทนิดๆนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากแล้วก็ได้ประโยชน์แบบครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมของเรานะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยตามแบบบูธวัตสัน Lazada Shopee ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านนะคะแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆก็ลองไปสืบเสาะแสวงหากันได้เลยนะคะสำหรับตัว Vista Rego ตัวนี้ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เป็นข้อที่เบสิกที่ทุกคนควรคำนึงถึงนะก็คือเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะการออกกำลังกายช่วยอย่างไรคือเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบไหลเวียนของเลือดนี่ดีขึ้นนะคะเวลาที่ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีไปหมดเลยทั้งระบบร่างกายของเรานะสำหรับคลิปนี้นะคะนาตี้ก็มาฝากกัน5เคล็ดลับในการกู้คืนผมเสีย5เคล็ดลับในการดูแลผมคนผมไม่เสียก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการดูแลให้ผมของเราเนี่ยเงางามสวยอยู่คู่กับเราไปนานๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนำเทคนิคไปใช้ตามกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนาตี้นะเจอกันได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ